กับข่าวรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่จะส่งข้อมูลเข้ามาตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักนะคะแล้วก็รวมถึงขณะต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีระบุนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของจังหวัดด้วยนะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณธนาพรนะคะ22 กุมภาพันธ์ 2537เวลาเกิด2:23 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธการงานในอนาคตค่ะความรักแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยก็ตรงกับวันพุธในทางสากลนะครับขออภัยนะ22 กุมภาพันธ์ 37ปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยนะครับฟ้าสว่างเป็นพุธอันนี้พยายามแปลงวันมาหรือเปล่านะจ๊ะรบกวนขอวันสากลที่ชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพจน์นะคะ15 ธันวาคม 2501ค่ะเวลาเกิด18:15 นวันจันทร์ดวงงานที่สมัครไว้จะได้หรือเปล่านะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง57ความจริงในช่วงอายุย่าง57เนี่ยมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะฉะนั้นก็ต้องตอบว่ามีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของงานเพียงแต่ว่าอาจจะเลยคาบเกี่ยวเข้าช่วงย่าง58ซึ่งเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ได้แต่เป็นเพราะจังหวะเวลาในเรื่องของงานเนี่ยของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเมื่อเข้าย่าง58ไปแล้วชัดเจนครับลัคนาราศีอะไรนะเกิดกรุงเทพค่ะลัคนาราศีจังหวัดกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรินทร์นะ19 เมษายน 2558เวลาเกิด8:28 นวันอาทิตย์ถามว่าลัคนาราศีของน้องคืออะไรนะเกิดกรุงเทพค่ะ8:28กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะตอนนี้น้องก็ขวบเดียวแล้วก็ด้วยพื้นชะตาของน้องเขาเนี่ยปีนี้ผมก็คงจะฝากให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับในช่วงวัยแรกเกิดเนี่ย2กลุ่มนะทางเดินหายใจกับพวกทางเดินอาหารนะครับละเอียดนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของชื่อชรินทร์ตรงตัวชื่อก็ถือว่าตามตำรานะฮะนี่น่าจะเป็นน้องผู้ชายนะใช้วักเดชนำเสริมความมีอำนาจก็ใช้ได้นะครับถึงบางครั้งอาจจะทำอะไรไม่ค่อยเหมือนใครทองติ่งเมื่อรวมกับทองติ่งก็จะเสริมให้อันหนึ่งเลยก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเสริมให้มีความขยันหมั่นเพียรถือว่าดีนะชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลีนะคะ3 เมษายน 2508ค่ะเวลาเกิด3:00ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามลัคนาราศีนะจังหวัดกาญจนบุรีครับอย่างนี้ชัดเจนนะครับในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันศุกร์อยู่ผมถือว่า3:00ตรงนะตามที่เขียนกาญจนบุรีก็เป็นคนลัคนาราศีมังกรนะถามว่าทำอาชีพใครดีช่วงนี้หลายอย่างติดขัดนะครับไม่ง่ายเหมือนกับช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาอลีก็เป็นกาลีด้วยนะครับและโยงถึงเรือนงานดังนั้นจริงๆช่วงนี้เบื้องต้นก็คงไม่อยากจะให้ลงทุนอะไรใหญ่เดี๋ยวลองดูว่าอาชีพไหนที่เด่นที่สุดในดวงนะครับก็มี2กลุ่มลองดูว่าเราใกล้ไหมถนัดหรือเปล่าลักษณะพวกงานขายเนี่ยขายตรงก็ได้เป็นพนักงานขายตามห้างตามองค์กรต่างๆก็ได้ถ้ามีทำเลใกล้โรงเรียนน่าสนใจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสื่อหนังสือร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอีกกลุ่มนึงใช้เงินทุนทรัพย์มากหน่อยก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับธุรกิจในเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์แม้กระทั่งค้าทองอันนี้พูดสโคปให้ฟังแต่ปีนี้ยังไม่อยากจะให้ลงทุนอะไรใหญ่ดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุสานนะคะ22 ตุลาคม 2502นะเวลาเกิด2:30เป็นวันพฤหัสบดีนะถามเรื่องของครอบครัวคู่ครองมีปัญหาค่ะสุขภาพแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็เป็นอุตสาหะเนี่ยบางทีมันอยู่กันผมไม่ได้จำกัดเฉพาะกับ
คนปัจจุบันคู่ครองคนรักลองถอยกลับไปในอดีตลองดูนะครับมักจะมีปัญหาอยู่กันแล้วร้อนนะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะครับผ่านเข้าช่วงย่าง57อีกไม่กี่เดือนนะปัตตานีเป็นสีนะครับหลายอย่างก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นวงเล็บอย่าปล่อยให้มีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนในแง่ของสุขภาพของตัวคุณเองนั้นเช็คร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เน้นก็คือพวกการทำงานของพวกระบบประสาทภูมิแพ้ไขข้อแล้วก็ลำไส้ครับ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะคุณสุภฤกษ์นะคะ10มีนาคม2510เวลาเกิด19นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็อาชีพทำค้าขายแล้วโรคที่ลูกชายเป็นอยู่จะหายหรือเปล่าจริงๆถ้าถามเรื่องบุตรก็ต้องบอกข้อมูลบุตรแต่ว่าถ้าดูผ่านของคุณพ่อเนี่ยนะฮะในของคุณพ่อเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของบุตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฉะนั้นในแง่ถ้าถามถึงในแง่ของสุขภาพเองนั้นก็จะทุเลาลงนะหรืออย่างน้อยก็ทรงนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพความจริงบอกเข้ามาเลยว่าค้าขายอะไรของคุณดาวสุขสวยนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ขี้เหร่เลยแหละนะครับก็ทำเกี่ยวกับพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ใช้ได้ลองดูว่าถนัดอะไรนะครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณเมย์ค่ะ21ตุลาคม2524นะเวลาเกิด 17:50 นาทีเป็นพุธกลางวันถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะพุธกลางวันถูกต้องนะครับในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง34ผมดูย่าง35เลยละกันนะครับย่าง35ก็คงจะฝากเตือนหน่อยละกันระวังมีปัญหาอยู่2กลุ่มสูงกว่ากับต่ำกับเราหมายถึงนายกับลูกน้องถ้ามีนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในส่วนของงานด้วยนะฉะนั้นหลังวันเกิดก็หาโอกาสนะครับทำบุญในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้ทำให้ต่อเนื่องส่วนสุขภาพของคุณปีจรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยฝากระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุหาโอกาสนะครับหลังวันเกิดไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วสมัยต่อมาค่ะคุณนกค่ะ23พฤษภาคม2521นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันอังคารการเงินเมื่อไหร่จะหมดหนี้แล้วก็งานเป็นอย่างไรบ้างยังไม่หมดนะครับแล้วก็ต้องทายตรงๆว่าตอนนี้ย่าง38เหลือประมาณครึ่งปีนะครับกับย่าง39อีก1ปีฉะนั้นโดยรวม1ปีครึ่งเนี่ยยังมีปัญหาสารวจนอยู่กับเรื่องของภาระหนี้และผมยังเป็นห่วงนะว่าเข้าย่าง39คุณจะเหนื่อยมากขึ้นในเรื่องเงินหลังวันเกิดแบ่งปันบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยุพินนะคะถามลัคนาราศีเกิดวันที่11มิถุนายน2508เวลาเกิด 6:07 นาทีกรุงเทพค่ะ 6:07 นาทีลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับของคุณเนี่ยในเรื่องของทะเบียนบ้านได้ทบน่าจะเป็นทะเบียนรถนะครับ2367คมในฝักนะแต่ศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7บ้านก็53ค่ะอันนี้กำลังพระเคราะห์รวมกันเลย27เป็นคู่สมพลหมายถึงมีชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดีครับโทรศัพท์23เหมือนกันนะนิ่งๆแต่มีทีเด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวานค่ะ2พฤษภาคม2515เวลาเกิด 17:59 นาทีวันอังคารถามเรื่องของคู่ครองการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรอายุย่าง44นี้นะครับย่าง44ผมฝากเสริมชะตาหน่อยแล้วกันนะในช่วงย่าง44เนี่ยให้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำสร้างก็ได้ร่วมสร้างก็ได้บูรณะก็ได้นะครับแล้วก็มีความเชื่อกันว่าคนที่บริจาคเงินทำบุญให้ทานในเรื่องของการสร้างห้องน้ำให้คนได้ปลดทุกข์ตัวเราเองนั้นก็จะมีสุขภาพพารณาไมยที่แข็งแรงขึ้นสภาพคล่องปีจรนี้นะครับย่าง44เนี่ยความจริงผมถือว่าดาวการเงินเนี่ยเป็นกาลีนะครับก็คงจะเข้าทำนองรับซ้ายชายขวานั่นแหละของคุณอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ให้ไปทำซะส่วนความรักคู่ครองปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับSMS ต่อมาค่ะ
คุณกนกวรรณนะคะ2กุมภาพันธ์2511ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์อาชีพเย็บผ้าถูกฉลกหรือเปล่าแล้วก็เสริมดวงด้วยอะไรให้หมดหนี้ค่ะ2กุมภาพันธ์11อันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนความจริง2กุมภาพันธ์11ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับคุณกนกวรรณผมรบกวนตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับจ้ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับผมชื่อพิชิตตั้งคำหัดครับคุณพิชิตนะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ23เมษายนพ.ศ. 2507นะครับจ้ะเวลาประมาณ 12:00 น. 23 น.วันพฤหัสครับโอเคตรงมหาสารคามจ้ะมหาสารคามสักครู่นะครับเคยเราเคยพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าครับยังครับมีแฟนถามไปบ้างแต่ยังไม่ละเอียดพอครับโอเคก็ลัคนาของคุณนะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะก็ลัคนาราศีสิงห์นะก็ช่วงนี้ความจริงเขาบอกว่าดาวที่ให้คุณเนี่ยยังสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามขวนขวายหน่อยนะและคุณจะมีโชคลาภจากการกระทำอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการงานครับตอนนี้ขายของช่วยภรรยาอยู่ครับขายอะไรอยู่คะตอนนี้ขายก๋วยจั๊บข้าวต้มเส้นแล้วก็ขนมวัตถุฉาบนะครับก๋วยจั๊บจริงๆจ้ะคือถ้าเป็นลักษณะของกินสินค้าที่มีการแปรรูปเนี่ยระยะยาวพอไปได้นะถ้าคุณจะทำหมายถึงดวงของคุณเองอ่ะถ้าทำในเรื่องของของกินเนี่ยก็ควรจะมีการอย่างคำว่ากล้วยฉาบหรืออะไรพวกนี้หมักดองระยะยาวถือว่าดีแล้วก็พยายามเน้นการขายส่งเป็นหลักให้ได้แล้วมีอาชีพอะไรที่ดีกว่าครับมองอะไรไว้บ้างครับเป็นพวกสินค้าแฟชั่นนะฮะแล้วก็ประเภทเบื้องสายตานะครับก็ไม่เชียร์นะของคุณพวกสินค้าแฟชั่นเนี่ยไม่เด่นแล้วมันก็ทำให้มันสมรูปลำบากด้วยที่เด่นนะความจริงดวงเนี้ยอันนี้พูดตรงๆอย่าโกรธกันนะคือที่ผ่านมาทำอะไรก็ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันผมใช้คำนี้ได้ไหมนะถึงตอนนี้ด้วยความเคารพคุณพิชิตก็คือขึ้นเลข5แล้วเนี่ยแต่ยังจับหลักไม่ได้เลยนะเอาอย่างนี้อาชีพที่เด่นเลยนะแล้วถ้าคุณตั้งใจพฤหัสอยู่เรือนมรณะโสรถก่อถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์จริงๆนะอยู่ตั้งใจมากเลยครับตอนนี้อ้าวตอนนี้ก็เรียนกับอาจารย์ทุกวันครับดีเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่มหาสารคามหรือเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้อยู่กาฬสินธุ์ผมพูดจริงๆอาชีพเนี้ยคุณตั้งใจเลยนะแล้วมันจะเคลียร์ทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวา2ปีแรกเนี่ยนะบอกกันเลยว่าต้องอดทนในอาชีพเนี้ยนะครับคุณจะเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวครับผมดีดีมากกิจการีนะครับจะเปลี่ยนชื่อครับแสดงว่าพอจะมีพื้นฐานมาบ้างเราชื่อใหม่เลยแล้วกันถ้างั้นนะครับครับผมพิชยะครับสะกดชอการสระอีชอช้างยกผู้หญิงสระชื่อเหมือนดารานักแสดงนะพิชยะเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับวรรคบริวารเลขศาสตร์ก็สวยไม่ติดกาลีใช้ได้นามสกุลครับพันธุ์ตัดกับพอพานลอลิงสละมอม้าสละซอเต่าพระระมาศครับใช่ไหมฮะมอม้าสละตอเต่าครับไม่มีสระจบแค่นั้นนะฮะพระระมาศครับถ้ารวมกับพระมาศก็เลขศาสตร์ก็สวยนะครับเสริมในเรื่องของจะมีกลิ่นอายของความสำเร็จจะมีจุดเด่นเสริมในเรื่องของการเรียนรู้นะฉะนั้นปีนี้พระฤหัสเป็นสีเนี่ยมักจะมีอาชีพที่เกี่ยวกับพระฤหัสถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นอย่างจริงจังฉะนั้นก็โหราศาสตร์ที่คุณเรียนอะไรใช่อยู่แล้วก็จะเสร็จจากครับจ้ะว่าเลยครับอยากจะถามให้ลูกเพิ่มเติมหน่อยครับขอดูแค่ลัคนาลูกครับโอเคเกิดวันที่เท่าไหร่จ๊ะ16มกราคมครับพ.ศ. 2535ครับเกิดกี่โมงคะ18นาฬิกา48นาทีครับจังหวัดอะไรเอ่ยโตเกียวญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นครับ
ญี่ปุ่นเร็วญี่ปุ่นช้าหรือเร็วกับเราญี่ปุ่นน่าจะช้าก็เรา2ชั่วโมงนะเวลาที่ชัดเจนของคุณกี่โมงนะฮะ 18:48 ครับช้ากับเรา2ชั่วโมงแหมพอดีมีทีมงานอยู่ญี่ปุ่นนะฮะเลยตอบมาเร็ว2ชั่วโมงน้องเขาลัคนากรกฎครับจ้ะนะก็คุณมาถูกทางแล้วนะฟังให้ดีตอนนี้เหลือภาคปฏิบัติและปีนี้ต้องบอกว่าครูที่สอนคุณเนี่ยคุณได้ครูดีด้วยนะตั้งใจนะฮะไม่เกิน2ปีคุณยืนได้แล้วคำว่าดวงเกิดเป็นอริกับตัวเองมีหมายความว่าไงครับดวงเกิดเป็นอริกับตัวเองของภรรยาโอ้เดี๋ยวยังไงรบกวนลงทะเบียนแล้วกันเนาะนะจ๊ะเดี๋ยวได้คุยกันละเอียดนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS กันต่อเลยนะคุณไพฑูรย์ค่ะ30พฤษภาคม2509นะคะเวลาเกิด16:31ถึงประมาณเที่ยงคืนเปลี่ยนชื่อดีไหมมีชื่อมาให้เลือก2ชื่อด้วยกันวันจันทร์ก็ควรจะเปลี่ยนนะมีสระไอไม้มาลัยก็ผิดแล้วนะครับชื่อแรกณัฐพัฒน์ค่ะณัฐพอพานบรรยากาศทอพุท่านนอนหนูกรันณัฐพัฒน์ก็เสริมความมีอำนาจนะฮะเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลเลิศอัจฉริยะกุลอัจฉริยะกุลนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เสริมในเรื่องของความเฉลียวฉลาดการเรียนรู้ความจริงใช้ได้นะเดี๋ยวลองดูอีกชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งก็นัชพัฒน์เหมือนกันนะว่าสะกดเป็นพอสำเภาบรรยากาศทรหารรอเรือพอสำเภาบรรยากาศทรหารรอเรือผมชอบชื่อแรกมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณติยาพรค่ะ26กุมภาพันธ์2535เวลาเกิดประมาณ4ทุ่มพุธกลางคืนนะคะงานเงินครอบครัวความรักเป็นอย่างไร4ทุ่มพุธกลางคืนนะครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีกาลีและเรือนงานก็ได้รับอิทธิพลด้วยฉะนั้นก็ผมอยากจะใช้คำว่าให้อดทนนะครับนะทั้ง2เรื่องเลยงานอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ถนัดหรือมีงานที่ยากลำบากเพราะว่าเข้าย่าง25เนี่ยยังมีปัญหาต่อเนื่องและมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงนะฮะแต่ความรักถ้าประคับประคองผ่านช่วงต้นปีไปได้จะเบาลงช่วงนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้หลังวันเกิดถวายของมีครมแด่พระภิกษุสงฆ์ครับทะเบียนรถ4850ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับแต่50เนี่ยเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณก้อยค่ะ7มิถุนายน2514เวลาเกิด 10:30 วันจันทร์นะคะงานก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่แมนชั่นถามเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภพอจะมีสักนิดไหมคะจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกว่าก็คงหนีอาชีพนี้ไม่พ้นนะคุณก้อยก็คงต้องทำไปเรื่อยๆนะครับถามว่ามันโดดเด่นมากเลยหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้พอได้ดวงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะมี2ทางเลือก ถ้าพัฒนาตัวเองเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายลองดูเป็นแม่บ้านรู้จักคนเยอะนะพวกงานขายตรงเนี่ยลองไปสมัครไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะอันที่2ดวงนี้ยืนยันว่าเรียนโหราศาสตร์ได้แต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคดวงนี้ไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กรกฎาคม2501ค่ะเวลาเกิด 20:00 วันอาทิตย์เรื่องงานโชคลาภอาชีพถูกโชคทำอะไรดีตรงกับวันอังคารนะ1กรกฎาคม2501รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเฉลิมชัย2สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิด 20:00 วันอาทิตย์ถามเรื่องงานตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับกัมมะโยงอริเป็นกาลีเหนื่อยมีปัญหาอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรักษาสถานภาพให้ดีอันนี้กรณีถ้าทำงานประจำถ้าทำธุรกิจปีนี้ยอดตกยอดหล่นก็ได้ผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับปีนี้นะก็ถ้ามีโอกาสได้งานใหม่จะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันขอเพียงแค่หาก่อนในแง่ของการทำธุรกิจก็ลองเปลี่ยนแปลงในแง่ของโปรเซสการทำงานดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ทำงานเฉพาะตัวเนี่ยถ้ามีโต๊ะที่นั่งนะครับถ้าสะดวกหันหน้าไปทางทิศใต้
นะครับและปีนี้เนี่ยให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระพูดง่ายปีนี้ไม่ง่ายในเรื่องของงานและเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแล้วยังเหนื่อยอยู่นะครับนะคะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ